เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่ทำไมไปอะไรเลิศจัดจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วไงนะเชฟจิ๊บจะต้องโชว์ฝีมือแล้วนะครับจากธัญพืชนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เชฟจิ๊บนำมาเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอามาทำอะไรได้บ้างเท่าที่เห็นข้างหน้าผมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ของคาวล่ะน่าจะเป็นของหวานนะฮะแล้วเพราะนั้นเมนูที่จะทำนี่คืออะไรครับเชฟวันนี้จะทำเฟรนช์โทสต์ธัญพืชค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของเฟรนช์โทสต์ธัญพืชในวันนี้ครับเริ่มกันเลยทำอย่างไรครับก็คือหลักๆจะใช้ไข่นะคะมาปรุงรสกับเครื่องปรุงที่ตอนแรกบอกไว้ต้องใช้คือ2ฟองเหรอครับหรือว่ายังไงได้บ้างก็หลักๆ2ฟองก็ได้ค่ะเพราะว่าขนมปังที่ใช้ก็ค่อนข้างหนาครับคำว่าท่วมหมายความว่าเราเอาขนมปังแช่ลงไปใช่แล้วมันต้องท่วมขึ้นมาใช่ขนมปังก็จะดูดซับพวกรสชาติต่างๆเข้าไปครับโอเคต่อไปก็ใส่3ฟองคือเราไม่ต้องตีไข่อะครับยังไม่ต้องตีเดี๋ยวดิใส่เสร็จก่อนก็ตีดิก็บางทีบางคนเอาทำไข่เจียวก็ตีก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงนี่ได้หมดได้หมดแล้วแต่ไงคุณเอาวิสบายใจใส่นมวานิลาใส่แค่ปลายช้อนพอเพราะว่าแบบกลิ่นมันค่อนข้างเข้มข้นนี่คืออะไรนะฮะวานิลาค่ะวานิลาออยใส่แค่พอประมาณแต่งกลิ่นไม่กินแรงมากถ้าใส่หอมนะอะไรวานิลาเนี่ยวานิลาดีครับแต่ดูมันแบบใส่ไปนิดเดียวมันไม่น่าจะมีแบบกลิ่นได้ขนาดนั้นนะพูดถึงว่าแล้วด้วยตาส่วนแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่จิ๊บละลายไว้แล้วนะคะใส่ลงไปแต่จริงน้ำตาลมะพร้าวผมจำได้ว่าเพื่อนผมเคยแบบเอามาใช้กินเล่นได้เลยใช่ถึงบอกว่าหยิบขอเขาหยิบชิมได้เลยเขามีให้หยิบเป็นก้อนๆให้ชิมมาให้กินคล้ายๆกินน้ำตาลปี๊บเล่นคุณเกิดไม่ทันหรือกินไม่ได้หรือยังไงนี่คือของลูกจานใส่แค่ประมาณปลายช้อนก็พอค่ะกลิ่นมันจะเป็นยังไงฮะดมดูนะคือมันเหมือนไอ้เนี่ยพวกยาแบบที่เราแบบเรียกว่าคนเป็นเครื่องมันแบบเหมือนคนแก่ชอบนี่กลิ่นเริ่มออกอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะยานัดหรืออะไรป่ะที่เขาแบบสูดเข้าหายใจโอ้ยทำเป็นไม่เคยดมยานัดไม่น่าเล่นจริงๆเลยเปิดช่องว่างคิดเสียบต่อไปเชฟใส่อะไรครับอบเชยค่ะอบเชยลองไหมเดี๋ยวลองตีเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงลองสาธิตท่าตีที่ถูกต้องว่ามันมีท่าเพราะบางทีอย่างเช่นต้องตีอะไรอย่างเงี้ยเราดูมาหลายเทปแล้วเนี่ยนะฮะบางทีการหั่นเนื้อเนี่ยหั่นผิดเนี่ยมันก็ผิดเลยนะคือออกมาเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการตีเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ไหมเราต้องตีท่าไหนอะไรเงี้ยตีขนมตีเท่าไหร่คืออะไรถ้าขนมเนี่ยต้องการความฟูเราก็จะตีให้อากาศมันเข้าเยอะๆอันนั้นนะไข่ที่เราตีมันก็จะฟูเหมือนทำเค้กอบแล้วก็มีชั้นฟองอากาศขึ้นมาแต่ตัวนี้เราต้องการแค่พอเข้ากันฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่แรงเข้าไปเยอะต้องใส่แรงมากประมาณไหนเชฟลองโชว์ครับก็คนประมาณนี้ให้มันเข้ากันประมาณแค่นี้ใช่อันนี้น้องขนมจีนลองลองขอท่าไม่ตลกยังน่ารักเลยอะตลกเขาน่ารักเหรอฮะมิวสิกนี่ขอเพลงหน่อยครับน้องจะตีครับเอาละว่าแล้วเชฟพอแล้วค่ะต้องตีให้มันละลายไหมคะเชฟลักษณะนี้ใช้ได้ไหมฮะเชฟใช้ได้เยี่ยมเลยโอเคไม่ต้องรุนแรงมากแต่น้องเขาตีเหมือนไข่เจียวเลยนะไม่ต้องตีให้จับคือมันต้องตีให้มันเกิดฟองขึ้นมามากไหมไม่ต้องค่ะไม่จำเป็นนะแค่นี้ก็พอแล้วฟองบานเลยเชฟครับโอเคตอนนี้กระทะเริ่มอุ่นๆนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวใช่ค่ะตามสูตรดั้งเดิมเนี่ยจะใช้เป็นเนยเพื่อความหอมแล้วก็ความกรอบคราวนี้เนี่ยเพื่อเป็นสูตรแห่งที่จิ๊บใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะใช่คือถ้าใช้เนยเนี่ยมันก็จะหอมกว่าหวานมันแต่มันก็จะอ้วนกว่านะครับอันนี้เมนูเพื่อสุขภาพเราสามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเข้าไปแทนได้โอเคใช่ครับผมใช่ลงเลยต่อไปก็ตัดภาพไปทางนั้นครับทีนี้ก็เอาขนมปังนะครับกดเลยค่ะกดให้ชุ่มเลยใช่แต่คือไม่ใช่แบบว่ากดให้ขนมปังมันทุบสองด้านกลับข้างนะฮะโอเควันนี้ไม่รอดแล้วขนมปังวันนี้ไม่ผมว่าผมควรจะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยไอ้เรื่องลวนลามจะขอให้บอกเถอะน้องเขาก็ทำได้นั่นไงแล้วโอ้ยไม่เอาอย่าตีกันวางเลยมาค่ะวางเลยค่ะค่อยๆวางก็คือจับเวลาได้ง่ายๆก็คือดูสีเอาหอมเลยอ่ะนี่คือลงไปแตะปุ๊บเนี่ยกลิ่นออกเลยนะฮะกลิ่นวานิลาออกใช่ไหมวันนี้เป็นวานิลาก็มีกลิ่นวานิลาออกครับเชฟคะแล้วขนมปังโฮลวีตกับขนมปังธรรมดาแตกต่างกันยังไงอะคะที่เราเลือกทานเป็นขนมปังโฮลวีตเพราะว่า เราได้สารอาหารเยอะกว่าไอ้ตัวแป้งที่เราทานเนี่ยค่ะไอ้โควิดคือแป้งเมล็ดข้าวที่มันยังไม่ได้ขัดทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเปลือกตรงนั้นแหละมันมีวิตามินอย่างที่ตอนแรกจิ๊บบอก A D E K ตรงนั้นน่ะที่มันมีประโยชน์กับร่างกายตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมฝากแจ้งโปรดิวเซอร์นิดนึงนะครับว่าเทปนี้ผมไม่รับค่าตัวแต่เทปนั่นผมทำให้ฟรีดีกว่าพิธีกรลองเปรียบเทียบดูด้วยกันก็ได้ไม่รับค่าตัวเดี๋ยวให้ลองเทสงานดูก่อนได้เอาที่สบายใจเอาเมื่อกี้ตัดภาพไปทางที่เชฟนะครับเชฟหั่นผลไม้รอละใช่ค่ะใช่ไหมครับเอาละนะขนมปังไป2แผ่นนะครับแล้วตอนนี้ก็ทำไงดีกับกล้วยกับเขาก็หั่นดีครับก็จะจัดจานสวยงามให้สวยงามไปซื้อสิทีมงานเอาไอติมแท่งน้ำไม่เอาไอติมลูกเอาช็อกมิ้นนะแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลใหญ่ไปหั่นก่อนเมเปิ้ลไซรัปใช่เมเปิ้ลไซรัปเพิ่มความหอมแล้วก็ความชุ่มฉ่ำครับแต่ก็หวานอยู่นะผมใช่ค่ะชิมแบบปลาใส่เยอะขนาดนี้เลยเชฟวางไว้ข้างๆตกใจถ้าเกิดจะกินขนาดนี้วางเสร็จปุ๊บอันนี้เสิร์ฟได้เลยไหมยังค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเชฟยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่ว่าแกะเนี่ยนะครับอันนี้ถุงเนี่ยผลิตภัณฑ์คิดมาอย่างเดียวเป็นซิปล็อกคือเก็บได้ทีนี้เราทำไงโรยเลยไหมใช่ค่ะว่างๆกินพวกมันน้ำม่วงหิมพานต์พวกอะไรพวกนี้ผมว่านะเพลินโอ้มีอันนี้ได้โอเคนะครับแล้วสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือฮันนี่โทสต์คืออะไรนั่นเองเฟรนช์โทสต์อย่าพูดเฟรนช์โอ้ตายแล้วหิวเฟรนช์โทสต์ทานอย่าพูดเมนูเพื่อสุขภาพที่เชฟจิ๊บนำเสนอให้กวนซ่าท้าชิมในวันนี้ก็คือเฟรนช์โทสต์ธัญพืชครับผมแต่จริงๆเวลาผมไปกินเพื่อนบางคนอาจจะชอบแบบไปกินอย่างเงี้ยตามนิสัยไงลาไว้ก่อนแต่ว่าเวลาคนกินจริงไปจะรู้สึกว่ามันเละมันหวานมากผมเลยบอกว่าหลังก็ต้องแบบเป็นจิ้มหรือตักเอาแต่บางคนที่ราดเนี่ยผมว่ากินหวานมากไปจริงๆก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเวลาแบบกินกับไอศครีมอ่ะเวลากินอย่างเงี้ยผมแบบเคยเล่นคอมเมนต์กับพวกร้านไม่บางร้านว่าเวลามาวางอ่ะละลายเร็วก็เลยผมจะชอบให้เขาแยกเป็นถ้วยง่ายกว่าของผมมั่งไหมครับล่ะเป็นไงครับคุณแกปเปอร์ครับเฮ้ยเคี้ยวก่อนได้ไหมล่ะเอาแรงเหรอเป็นยังไงบ้างครับคุณแกปเปอร์หอมแล้วก็เนื้อขนมปังเองผมว่าไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ชุ่มน้ำมันหรือความแบบอมความเลี่ยนขนาดนั้นความหอมของวานิลานิดนึงน้องขนมจีนครับทานแล้วเป็นยังไงบ้างฮะอร่อยดีค่ะแต่ว่าต้องกินคู่กับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแบบแล้วก็เมล็ดธัญพืชไม่งั้นมันรู้สึกหวานเลี่ยนไปใช่ถูกไหมครับจะมีรสชาติต่างพอเราทานคู่กับผลไม้เนี่ยมันก็พอดีไงกินต่อจากเราขนมปังบอกเลยว่ามันหอมนุ่มเอาจริงถ้าบอกว่าพูดถึงขนมปังโควิดเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลายชนิดแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็อิ่มอร่อยกันนะครับผมในวันนี้นะครับรายการกวนซ่าท้าชิมของเราเคี้ยวให้หมดไหมล่ะสำหรับคุณแทนหน่อยสำหรับวันนี้รายการกวนเอาละไงคุณเร็วๆดิเดี๋ยวลองดูคุณแกปเปอร์คุณลองไหมครับผมแล้ววันนี้นะครับเราต้องขอบคุณครับผมเชฟคนสวยของเราครับเชฟจิ๊บครับไปที่การไม่ได้เลยนะครับก็คือแขกรับเชิญของเรานะเฮ้ยคนแรกคุณขอบคุณครับผมขอขอบคุณแกปเปอร์วาริจินกรมนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องของคนที่2นะครับครับผมสุดสวยสุดน่ารักของเรานะครับขอขอบคุณครับน้องขนมจีนครับขอบคุณครับจะมาเป็นพิธีกรใหม่ที่นี่ยังไงในห้องส่งมันออกมาข้างนอกอะเปิดประตูเหรอฮะหรือยังไงแฟนคลับเขาเยอะครับแล้วในวันนี้นะครับก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วพบกับพวกเรานะครับรายการกวนซ่าท้าชิมได้ใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมนูอร่อยๆของพวกเรานี้ดูติดตามสามารถทำได้ง่ายๆเลยแล้วพบกับความสนุกนะฮะพบกันใหม่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของขนมปังธัญพืชคืออะไรช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดภาวะเหงือกติดเชื้อได้ครับนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าขนมปังธัญพืชมีประโยชน์แค่ไหนและอย่าลืมรับประทานกันด้วยนะครับ